บริเวณที่แม่น้ำฮานไหลลงสู่ทะเลที่นี่คือดานังเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยเมืองหลวง764กิโลเมตรและห่างจากนครโฮจิมินห์เมืองใหญ่ทางใต้964กิโลเมตรดานังวันนี้มีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเมืองท่าที่สำคัญนั่นเพราะมีศักยภาพในด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางพื้นที่ภาคกลางของประเทศโดยมีทางหลวงหมายเลข 1A เชื่อมโยงการเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคใต้ดานังยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือดานังบริเวณปากแม่น้ำฮานซึ่งเป็นท่าเรือหลักในแถบภาคกลางและยังเป็นทางออกสู่ทะเลจีนใต้บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเชื่อมโยง13จังหวัดของ4ประเทศได้แก่พม่าไทยสปป.ลาวและเวียดนามดานังจึงนับเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนย้อนกลับไปในอดีตดานังเป็นพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรจามปาโบราณซึ่งปกครองพื้นที่ชายฝั่งทางตอนกลางและใต้ของเวียดนามปัจจุบันขณะที่ดินแดนทางตอนเหนืออยู่ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรไดเวียดไดเวียดและจามทำสงครามกันมาตลอดในทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งจามถูกพิชิตอย่างเบ็ดเสร็จในปี2375และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเวียดนามในที่สุดในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่21ขณะที่ฮอยอันซึ่งอยู่ห่างจากดานังลงไปทางใต้ราว30กิโลเมตรกำลังพลุกพล่านไปด้วยพ่อค้านานาชาติด้วยการเป็นศูนย์กลางท่าเรือการค้าทางทะเลดานังยังเป็นเพียงท่าเรือขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าและซ่อมแซมเรือต่อมาดานังจึงค่อยๆพัฒนาเป็นท่าเรือพาณิชย์แทนที่ฮอยอันในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่23เมื่อการต่อเรือของยุโรปได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถกินน้ำลึกและเข้าสู่อ่าวดานังได้อย่างง่ายดายในปีพุทธศักราช2378หลังจากพระเจ้ามินหมางจักรพรรดิราชวงศ์เหวียนแห่งราชสำนักเว่ตรงกับสมัยรัชกาลที่3ของไทยทรงมีพระบรมราชโองการไม่อนุญาตให้เรือยุโรปจอดทอดสมอเพื่อทำการค้าที่ท่าเรือใดๆยกเว้นท่าเรือที่ปากแม่น้ำฮานจากนั้นดานังจึงได้กลายเป็นท่าเรือที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นแซงหน้าฮอยอันจุดเริ่มต้นของความหายนะได้อุบัติขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าเทียวจิเมื่อเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสเริ่มรุกคืบเวียดนามด้วยการส่งเรือรบเข้าโจมตีดานังในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2390เพื่อเจรจาให้ปล่อยตัวมิชชันนารีคาทอลิกชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ามินหมางต่อเนื่องจนถึงรัชสมัยจักรพรรดิเทียวจิมีผู้เปลี่ยนมานับถือนิกายโรมันคาทอลิกมากขึ้นถึง 300,000 คนซึ่งราชวงศ์เหวียนรู้สึกว่าคณะมิชชันนารีที่เข้ามานั้นเป็นการคุกคามทางการเมืองบรรดามิชชันนารีจึงถูกห้ามไม่ให้อาศัยและเผยแผ่ศาสนาในเวียดนามหากเพิกเฉยต่อคำสั่งนี้จะถูกเนรเทศหรือถูกประหารชีวิตการคุกคามชาวคริสต์นี้เองได้กลายเป็นข้ออ้างของฝรั่งเศสในการโจมตีเวียดนามความตึงเครียดค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดนำไปสู่การแทรกแซงของฝรั่งเศสต่อเวียดนามโดยตรงเดือนกันยายนพุทธศักราช2401กองเรือร่วมของฝรั่งเศสและสเปนยกพลขึ้นบกที่ดานังภายใต้การนำของพลเรือเอกชาร์ลส์ริโกเดอเจอร์นูลีตามพระราชบัญชาของพระเจ้านโปเลียนที่3นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคที่ฝรั่งเศสจะเข้าปกครองเวียดนามภายใต้อาณานิคมในเวลาต่อมาในช่วง2ทศวรรษแห่งความขัดแย้งฝรั่งเศสค่อยๆคืบคลานเข้ายึดครองเวียดนาม
จนที่สุดแล้วได้สถาปนารูปแบบการปกครองที่เรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2430อีก2ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2432ฝรั่งเศสได้เปลี่ยนชื่อเมืองดานังให้เป็นเมืองตูรานและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัดอินโดจีนฝรั่งเศสตูรานหรือดานังถือเป็นหนึ่งใน5เมืองใหญ่ของอินโดจีนในขณะนั้นอันได้แก่ฮานอยไซง่อนโซลอนไฮฟองและเวตูรานหรือดานังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสจนกระทั่งช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองท่าเรือดานังในปี2488หลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงโฮจิมินห์ผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประกาศไม่ยอมขึ้นกับฝรั่งเศสและได้ทำสงครามกับฝรั่งเศสเป็นเวลา9ปีจึงสามารถโจมตีป้อมปราการสำคัญของฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูแตกการเจรจาลงนามในอนุสัญญาเจนีวามีผลให้เวียดนามถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยยึดเส้นขนานที่17องศาเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตแดนโดยดานังอยู่ในฝั่งเวียดนามใต้เมื่อฝรั่งเศสออกไปสหรัฐได้เข้ามาแทนที่เพื่อหยุดยั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ของฝ่ายเวียดกงหรือเวียดนามเหนือในระหว่างสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐได้นำนาวิกโยธินจำนวน 3,500 นายยกพลขึ้นบกครั้งแรกที่ดานังเพื่อปลดแอกเวียดนามจากพวกเวียดกงเมื่อดานังเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวนประชากรในเมืองได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า1ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยสงครามแต่ในที่สุดสหรัฐก็ได้ถอนกำลังทั้งหมดออกไปเมื่อต้องประสบกับความสูญเสียในสงครามอย่างยับเยินในปีพุทธศักราช2518ในช่วงสงครามท่าอากาศยานนานาชาติดานังแห่งนี้เดิมเคยเป็นฐานทัพอากาศหลักของกองทัพอากาศเวียดนามใต้และสหรัฐมาก่อนในฐานะศูนย์กลางการบินที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ย 2,600 เที่ยวต่อวันซึ่งมากกว่าสนามบินและฐานทัพอากาศแห่งอื่นใดในโลกในช่วงเวลานั้นจากสนามบินทหารในอดีตวันนี้สนามบินดานังได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ในปี2566ที่ผ่านมามีเที่ยวบินขึ้นลงที่นี่มากถึง 40,000 เที่ยวบินรองรับผู้โดยสารทั้งสิ้น 6,300,000 คนไม่รวมการขนส่งสินค้าอีกกว่า 20,000 ตันปัจจุบันยังมีโครงการขยายสนามบินดานังให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 10 ล้านคนและขนส่งสินค้าได้ราว 100,000 ตันต่อปีจากศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศจึงไม่แปลกที่ดานังจะถูกผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของเวียดนามและภูมิภาคอาเซียนไปโดยปริยายมองไปที่ภาคการท่องเที่ยวดานังกำลังเป็นเมืองที่เติบโตในอุตสาหกรรมนี้อย่างมากด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดขายของดานังที่มีมานานนั่นคือทะเลชายหาดและแสงแดดกรมการท่องเที่ยวนครดานังได้แถลงตัวเลขไตรมาสแรกของปี2567ว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่กว่า 1,880,000 คนเพิ่มขึ้น 123.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 636,000 คน
เพิ่มขึ้นถึง 121.6 ดานังไม่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่เอื้อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืนพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามเป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์อาคารที่นี่ถูกก่อสร้างโดยฝรั่งเศสด้วยสถาปัตยกรรมกอธิกเมื่อปีพุทธศักราช2458พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรจามปาในดินแดนแถบนี้ปัจจุบันเก็บรักษาโบราณวัตถุในศิลปะจามประมาณ 2,000 ชิ้นแต่ที่นำออกมาจัดแสดงมีเพียง500ชิ้นเท่านั้นทั้งหมดมาจากการสำรวจโบราณสถานจามจำนวนมากของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์ในแต่ละวันพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ800ถึง 1,000 คนนี่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครื่องหมายทางการท่องเที่ยวโดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานจามที่มีอยู่หลายแห่งรอบเมืองดานังยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในดานังและกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองดานังมาประมาณ40กิโลเมตรที่นี่คือบานาฮิลเมืองตากอากาศสำคัญทางตอนกลางของเวียดนามที่มีอายุมากกว่า100ปีตั้งแต่ครั้งสมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในดานังมักจะต้องแวะมาที่นี่เสมอกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลได้รับการบันทึกสถิติโลกด้วยกินเนสส์บุ๊กถึงความเป็นที่สุดเอาไว้ในหลายด้านนี่คือกระเช้าไฟฟ้าแบบเคเบิลเดี่ยวที่ไม่มีการหยุดแวะระยะทางยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 5,801 เมตรและยังมีระยะจากฐานสู่ยอดที่สูงที่สุดในโลกถึง 1,368 เมตรมันยังเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้สายเคเบิลที่ยาวที่สุดในโลกถึง 11,587 เมตรและยังมีสายเคเบิลที่หนักที่สุดในโลกถึง 141.24 ตันด้วยจากเดิมที่ต้องนั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาด้วยถนนแคบๆและใช้เวลานานถึง55นาทีแต่เมื่อมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าที่เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม2552ทำให้การใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาเหลือเพียงราว20นาทีโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 1,500 คนภายใน1ชั่วโมงย้อนกลับไปในปี2437ข้าหลวงฝรั่งเศสมีแนวคิดจะสร้างสถานที่พักผ่อนบนยอดเขาให้กับชาวฝรั่งเศสรวมทั้งทหารที่ประจำการอยู่ที่นี่จนปี2444
จึงเลือกบานาฮิลแห่งนี้สร้างเป็นที่พักตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดีและมีอากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปีจากนั้นจึงได้เริ่มพัฒนาตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาจนเสร็จสมบูรณ์ในปี2462ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฝรั่งเศสเริ่มมีการสร้างวิลล่าขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรกตามด้วยโรงแรมรีสอร์ทและสาธารณูปโภคที่ทันสมัยจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลานั้นจนถึงปี2488เมื่อทหารฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามและถอนตัวจากเวียดนามชาวท้องถิ่นเวียดนามที่เคยทำงานตามรีสอร์ทและโรงแรมบนเขาต่างอพยพกลับภูมิลำเนาทำให้เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปอย่างน่าเสียดายหลังสงครามเวียดนามอันโหดร้ายผ่านพ้นไปไม่กี่สิบปีเวียดนามได้เริ่มพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารวมถึงด้านการท่องเที่ยวบานาฮิลจึงได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบนบานาฮิลมีจุดน่าสนใจหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมดังอย่างเมอร์เคียวบานาฮิลเฟรนช์วิลเลจประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสวีทจำนวน494ห้องออกแบบสไตล์ยุโรปที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีโบสถ์ที่จำลองมาจากโบสถ์นอตเทรดามในกรุงปารีสร้านค้าและร้านอาหารต่างๆภายใต้กลิ่นอายของหมู่บ้านฝรั่งเศสสมัยยุคกลางบนยอดบานาฮิลยังเป็นที่ตั้งของวัดที่มีสถาปัตยกรรมจีนประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่สูง27เมตรมองเห็นเด่นสง่า มาแต่ไกลเชื่อกันว่าที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างท้องฟ้าและโลกมนุษย์เป็นจุดศูนย์รวมของพลังหยินหยางตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณเลอเชแดงดามูเป็นสถานที่อีกแห่งบนบานาฮิลที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนมาถ่ายรูปไม่ขาดสายสวนดอกไม้แห่งนี้แบ่งออกเป็น9โซนแต่ละโซนจะตกแต่งด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันไปแฟนตาซีพาร์คเป็นสวนสนุกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่อง Journey to the Center of the Earth และ 20,000 Under the Sea เครื่องเล่นที่นี่เหมาะสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กจึงเป็นจุดที่สมาชิกในครอบครัวมักจะไม่พลาดที่จะมาสัมผัสกับความสนุกสนานที่นี่และนี่คือจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของบานาฮิลที่เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2561สะพานลอยฟ้าสีทองหรือโกลเด้นบริดจ์โค้งยาวไปตามแนวเขาที่มีอุ้งมือขนาดยักษ์แบกรับสะพานนี้เอาไว้หลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหากไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับสะพานโกลเด้นบริดจ์ก็เหมือนมาไม่ถึงบานาฮิลที่นี่เหมาะอย่างยิ่งที่คุณจะมาเดินเล่นรับลมเย็นๆท่ามกลางไอหมอกสีขาวสะอาดตาให้ความรู้สึกราวกับล่องลอยอยู่บนสวรรค์
ด้วยศักยภาพที่มากล้นและการสนับสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาลเวียดนามจึงไม่แปลกที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาดานังจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจแต่ที่มากกว่านั้นดานังยังเปรียบเสมือนประตูของการเริ่มต้นเดินทางย้อนอดีตไปสู่3แหล่งมรดกโลกสำคัญที่อยู่รายล้อมทั้งความยิ่งใหญ่ของกลุ่มปราสาทหมี่เซินแห่งอาณาจักรจามปาอายุกว่า 1,600 ปีเมืองโบราณหอยอันเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุกว่า500ปีและเวราชธานีศูนย์กลางการปกครองในยุคราชวงศ์เหวียนร่วมสมัยเดียวกับกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมดคือเส้นทางแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของประเทศเวียดนามรวมทั้งอดีตของภูมิภาคอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปพร้อมๆกันด้วย